้ำใจของผู้หญิงรายหนึ่งที่ว่าไปรู้ว่าสามีของตัวเองเนี่ยไปที่ร้านเหล้าแล้วไปนั่งกินกับสาวคนหนึ่งก็เลยมีการตามไปเลยฮะพอตามไปเสร็จปุ๊บกะว่าจะเคลียร์พูดคุยกันสุดท้ายสามีพาสาวคนนี้หลบออกไปเลยเธอเห็นแบบนี้ปุ๊บเธอก็เลยกระโดดเกาะหน้ารถเลยคุณผู้ชมครับไปไกลกว่า6กิโลสุดท้ายกลับกลายเป็นสภาพนี้คุณผู้ชมครับนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่กลางถนนนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทลุงคุณผู้ชมโดยตำรวจของสภ.เมืองพัทลุงกับกู้ภัยเนี่ยต้องเข้าไปปฐมพยาบาลผู้หญิงวัย48ปีรายนี้นะฮะลักษณะคือตอนแรกเนี่ยนอนอยู่ริมถนนครับแล้วก็ค่อยๆประคองร่างตัวเองเนี่ยมานั่งอยู่ที่ถนนสายอภัยบริรักษ์นะฮะสภาพนี่คือร้องไห้เลยคุณผู้ชมครับและตามร่างกายเนี่ยมีร่องรอยฟกช้ำแล้วก็มีอาการเมาเนี่ยร่วมด้วยนะฮะโดยเธอเล่าให้กับทีมกู้ภัยฟังเนี่ยบอกว่าเห็นว่าสามีเนี่ยโพสต์ Facebook ครับว่าอยู่ที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่งตอนนั้นเขาก็เลยมีการขับรถตามหานะฮะจนกระทั่งไปเจอร้านที่สามีนั่งอยู่จริงๆก็เลยเดินเข้าไปเจอสามีนั่งอยู่กับผู้หญิงอื่นก็เลยเดินตรงเข้าไปสอบถามเลยว่าเอ๊ะมันคือยังไงกันแน่ก่อนที่จะมีปากเสียงกันแล้วก็ทะเลาะกันพอทะเลาะกันเสร็จปุ๊บสามีของเขานะฮะก็พาสาวที่นั่งด้วยเนี่ยขึ้นรถเก๋งขับรถออกไปเลยแต่ว่าในมุมของเธอไม่ยอมครับก็เลยกระโดดไปเกาะกระโปรงหน้ารถและเกาะแบบนี้ไปไกลกว่า6กิโลเมตรด้วยกันจนกระทั่งถึงจุดเกิดเหตุเธอเนี่ยตกลงมาพอตกลงมาเสร็จปุ๊บสามีจอดรถนะฮะเดินลงมาแต่ไม่ได้เดินลงมาช่วยเหลือเธอกลับกลายเป็นทำร้ายซ้ำอีกนะฮะมีการต่อยเธอซ้อมเธอจนน่วมไปทั้งตัวแล้วหลังจากนั้นก็ขับรถหลบหนีหายไปเลยปล่อยเธอเนี่ยนอนเจ็บอยู่กลางถนนซึ่งยังโชคดีครับที่ว่ามีชาวบ้านเนี่ยขับรถผ่านมาพอดีนะฮะและเห็นเหตุการณ์ก็ลงเข้าไปช่วยเหลือก่อนจะมีการแจ้งกู้ภัยและตำรวจเข้ามายังที่เกิดเหตุครับรถอะไรรถเก๋งจับไอ้ที่ตัดข้างบนมาแล้วมันหล่นลงเขาก็เลยซ้อมเขามาเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงเขาเห็นเขาตกใจเลยพาขึ้นรถแล้วหนีกระโดดตกหน้ารถมาเออเอาล้อก่อนนะซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับร่างกายก็เจ็บนะฮะใจก็เจ็บไปด้วยเหมือนกันตำรวจเนี่ยก็เลยมีการแนะนำบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอยากให้ทางผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเอาไว้ที่สภ.เมืองพัทลุงนะฮะเพื่อที่จะเตรียมเอาผิดกับสามีในทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการทำร้ายร่างกายด้วยนะฮะค่ะ